เราได้ยินคำว่าหุ้นกู้และในช่วง2ปีที่ผ่านมามีบริษัทออกหุ้นกู้จำนวนค่อนข้างเยอะทีเดียวมันเกิดจากอะไรกลไกในเรื่องการออกหุ้นกู้นั้นเขาเป็นอย่างไรกันบ้างหาคำตอบได้จากคลิปนี้ครับผมเชื่อว่าหลายท่านได้ยินศัพท์คำนี้ครับแต่ได้ยินปั๊บก็ปวดหัวเลยนะครับก็คือคำว่าหุ้นกู้อาจจะงงว่ามันคืออะไรกันบ้างเอาง่ายๆนะครับเวลาที่บริษัทเขาต้องการขยายธุรกิจเนี่ยเขาต้องการเงินใส่เข้ามาก็มีวิธีในการได้มาซึ่งเงินก็หลายประเภทด้วยกัน1ครับก็คือการไปกู้เงินกับธนาคารแต่กู้เงินกับธนาคารท่านมีภาระไหมมีแน่นอนนั่นคือดอกเบี้ยครับแต่ว่าในช่วงนี้ดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยช่วงขาขึ้นบางคนก็บอกต้นทุนในการได้มาซึ่งเงินทุนเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงแล้วมันมีทางเลือกอื่นหรือเปล่าทางเลือกนั้นก็คือคำว่าหุ้นกู้นั่นแหละครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูว่ากลไกหุ้นกู้มันทำอย่างไรเรามาดูกันก่อนว่า2ปีที่ผ่านมาครับคือปี64กับปี65เป็น2ปีที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานนะครับว่ามีบริษัทต่างๆนี้นะครับมีการออกหุ้นกู้หุ้นกู้ก็คือการที่ว่าทางด้านของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาไปขอกู้เงินจากประชาชนโดยที่ให้ประชาชนทั่วไปที่มาซื้อหุ้นกู้เขาซึ่งก็จะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้บริษัทนี้เนี่ยได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราส่วนที่ได้มีการกำหนดเอาไว้นะครับธนาคารแห่งประเทศไทยบอกแบบนี้ปี64มีการออกหุ้นกู้ก็คือบริษัทเนี่ยเขาไปกู้เงินจากประชาชนนี้เนี่ยนะฮะทั้งหมด 1.6 ล้านล้านบาทด้วยกันในขณะที่ปีที่แล้ว2565ทั้งปีเลยมีการออกหุ้นกู้เยอะไปกว่านั้นอีก 25% ด้วยกันเป็น2ล้านล้านบาทด้วยกันอ่ะทีนี้ถ้าจะถามว่าทำไมบริษัทต่างๆถึงได้เดินหน้าในการที่จะออกหุ้นกู้และทำไมเขาไม่ไปเลือกที่จะไปกู้ธนาคารกันบ้างดังนั้นครับขอย้อนกลับมาสักนิดหนึ่งเราจะได้ทำความเข้าใจกันได้ครับเบื้องต้นเลยเวลาที่เราทำงานเราทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่ครับตอนที่เราจะได้มาซึ่งเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจในการขยายธุรกิจเราก็จะต้องมีเงินขึ้นมาใช้แหละครับการที่จะได้เงินบางคนก็อาจจะบอกว่าเรามีเงินก้นถุงของเราอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไม่พอเราใช้วิธีการอะไรครับไปกู้ธนาคารอันนี้ด่านที่หนึ่งกันก่อนแต่การได้มาซึ่งเงินเนี่ยมันไม่ได้ได้มาฟรีๆนะครับท่านจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าต้นทุนทางการเงินภาษาฝรั่งเขาเรียกกันว่า cost of fund เพราะแน่นอนธนาคารเนี่ยเขาให้ท่านกู้ไปเนี่ยไม่ใช่ไปเปล่าๆแล้วขอดอกเบี้ยด้วยประเด็นเป็นอย่างนี้ครับในช่วงปีที่ผ่านๆมาต้องบอกว่าธนาคารกลางหลักๆเลยของโลกตะวันตกครับมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องผมเอาง่ายๆก่อนเลยปีที่แล้วข้ามมาปีนี้ธนาคารกลางสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นธนาคารกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพราะว่าเศรษฐกิจเขาก็ใหญ่ที่สุดในโลกมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปแล้วเนี่ย9ครั้งด้วยกันจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยนะครับแต่ระดับประมาณ 4.75% 5% เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วท่านฟังแบบนี้จะบอกว่าแล้วยังไงล่ะคำตอบก็คือถ้าเกิดท่านเป็นนักธุรกิจก่อนก็มีความหมายว่าต้นทุนทางการเงินของท่านมันก็ปรับตัวสูงขึ้นไปด้วยสาเหตุหลักๆเลยที่เขาจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพราะอะไรครับเพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยเกิดเหตุการณ์เงินเฟ้อสูงมากราคาสินค้าสูงขึ้นมากถ้าเกิดมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเย็นลงไปบ้างคนที่ต้องการขยายธุรกิจต้องหลังเลแล้วต้นทุนการเงินมันสูงเราอย่าเพิ่งลงทุนดีกว่าเศรษฐกิจก็ร้อนแรงน้อยลงคนที่เป็นผู้บริโภคครับแต่เดิมอาจจะต้องการซื้อสิ่งต่างๆบอกดอกเบี้ยมันสูงเรายังไม่ซื้อเศรษฐกิจก็จะค่อยๆเย็นลงนะครับเพราะตอนนี้เศรษฐกิจค่อนข้างร้อนแรงแต่ในแง่ของนักธุรกิจแล้วครับต้นทุนในการได้มาซึ่งเงินที่จะเอาไปเปิดธุรกิจขยายธุรกิจมันก็สูงขึ้นด้วยท่านอาจจะบอกว่าแล้ว Federal Reserve ธนาคารกลางสหรัฐมันเกี่ยวอะไรกับบ้านเราคำตอบเป็นแบบนี้ครับโลกใบนี้เชื่อมโยงกันทั้งหมดเลยพอธนาคารกลางสหรัฐเขามีการปรับขึ้นปั๊บบ้านเราเองครับธนาคารแห่งประเทศไทยผู้กำกับดูแลนโยบายดอกเบี้ยเองก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าเกิดเราไม่ยอมปรับดอกเบี้ยขึ้นตามเงินที่บางทีเนี่ยเขาอาจจะมาลงทุนในบ้านเราก็อาจจะบอกว่าผลตอบแทนในเชิงดอกเบี้ยของบ้านเราต่ำเงินทุนก็เลยจะไหลออกไปสู่ประเทศที่เขามีดอกเบี้ยสูงกว่าดังนั้นบ้านเราเองก็เลยจำเป็นต้องมีการคิดดูเหมือนกันครับว่าอาจจะจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามขึ้นไปด้วยทีนี้ท่านอาจจะเคยได้ยินคำนี้ครับธนาคารแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายการเงินหรือที่เรียกว่ากนง.นะครับมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสมมติติ้งต่างขึ้นมาเสร็จปั๊บนะครับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไม่ได้มีความหมายนะครับว่าธนาคารพาณิชย์ต่างๆที่ปล่อยกู้เนี่ยจะต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตามไปด้วยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแต่ละธนาคารก็จะดูว่าเราจะมีการส่งผ่านดอกเบี้ยนโยบายไปให้กับลูกค้าเงินกู้หรือไม่ซึ่งหลายๆครั้งนะครับพอมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายปั๊บทางด้านของธนาคารพาณิชย์ก็ต้องคิดแล้วว่านี่เป็นการส่งสัญญาณเราควรที่จะต้องรับลูกต่อหรือไม่อย่างไร
ทีนี้กลับมาดูที่ภาคส่วนธุรกิจกันบ้างถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจริงก็มีความหมายว่าคนที่เขาทำธุรกิจครับตายละเราจะไปกู้เงินสมมุตินะครับดอกเบี้ย 7% ดอกเบี้ยมันสูงขึ้นมาละเราจะใช้วิธีการอะไรดีนะครับเขาก็คิดแบบนี้ครับในเมื่อดอกเบี้ยเงินฝากตอนนี้ค่อนข้างต่ำ 1.5% ท่านลองคิดดูนะครับท่านฝากเงินเข้าไปท่านได้ 1.5% ท่านอาจจะบอกว่ามันไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่มันอาจจะไม่ได้แย่นะครับแต่มันก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่เอ๊ถ้าเกิดว่าเราหาจุดบางจุดที่เป็นจุดดุลยภาพนะครับที่เราสามารถที่จะได้มาซึ่งเงินทุนที่มีภาระดอกเบี้ยต่ำกว่าที่เราไปกู้แบงก์แต่ขณะเดียวกันมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าคนทั่วไปจะไปฝากเงินเออก็ได้นี่นะครับสมมุติดอกเบี้ยธนาคาร 7% นะครับดอกเบี้ยเงินฝากของประชาชนทั่วไป 1.5 ถ้าเกิดว่าเราออกหุ้นกู้พูดง่ายเราขอยืมเงินจากคนที่เขาจะซื้อหุ้นกู้ของเราแล้วหาดอกเบี้ยติ้งต่างเอาใส่ไว้ที่ 4% ต้นทุนทางการเงินถูกกว่าการไปกู้ธนาคารไหมถูกกว่าครับจาก 7% เหลือ 4% ในขณะเดียวกันครับประชาชนที่บอกว่าแต่เดิมจะไปฝากเงินแล้วได้ 1.5% บอกได้ 4% ตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ครับเพราะฉะนั้นใน2ปีที่ผ่านมาครับบรรดาบริษัทต่างๆเลยคิดว่าหากว่าเราต้องการเงินเนี่ยเข้ามาเพิ่มเติมสภาพคล่องในบริษัทของเราเราใช้วิธีการออกหุ้นกู้น่าจะเหมาะสมที่สุดเพราะแก้ไขปัญหาเพนพอยท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยที่สูงขึ้น Cost of Fund หรือต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นก็ได้ดังนั้นนี่แหละครับก็เป็นเรื่องของหุ้นกู้ครับซึ่งปัจจุบันต้องถือว่าเป็นเทรนด์พอสมควรทีเดียวในการที่บริษัทต่างๆเขาจะระดมทุนเข้ามาเพื่อบริหารธุรกิจแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นนะครับหลายท่านจะบอกว่าบางบริษัทนะครับเขาใช้วิธีการในการที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์เพื่อระดมทุนแล้วก็ออกสิ่งที่เรียกกันว่า Initial Public Offering หรือว่า IPO เข้าตลาดนะครับแล้วก็มีการออกหลักทรัพย์ก็คือตัวหุ้นแล้วก็ไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์นั่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีในการระดมทุนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับสำหรับท่านที่ติดตามข่าวเศรษฐกิจท่านจะได้ทราบว่ากลไกในการที่ภาคธุรกิจเขาจะได้มาซึ่งเงินที่เขาจะไปทำธุรกิจพัฒนาธุรกิจต่อ นั้นมีหลากหลายทางและนี่วันนี้เราก็พูดถึงเรื่องของบทบาทของหุ้นกู้ที่เติบโตค่อนข้างรวดเร็วใน 2-3 ปีที่ผ่านมาครับถ้าท่านชื่นชอบนะครับและอยากติดตามเนื้อหาดีๆจากรายการเศรษฐกิจติดบ้านท่านสามารถติดตามได้ผ่านนะครับเพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS ครับ